สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งกับเกม Luna Origin ซึ่งในคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่3ของช่องจุงโกะ Channel แล้วนะคะในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเปรียบเทียบอาชีพเซนและอาชีพคลีริกค่ะรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกียร์เป็นเรื่องที่ยากคุณแม่จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพเทวินท็อปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยละกันเพเทวินท็อปอัพลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะด้วยความที่เซนและคลีริกเป็นอาชีพสายซัพพอร์ตที่จะมีบางสกิลอยู่บ้างที่คล้ายคลึงกันอยู่มากๆทั้งบัฟดีบัฟคลิปนี้ก็เลยจะนำ2อาชีพนี้มาเปรียบเทียบกันให้เห็นแบบชัดๆกันไปเลยว่าอาชีพไหนเด่นด้านอะไรแล้วก็เหมาะกับสถานการณ์แบบไหนแล้วทั้ง2อาชีพเนี่ยทำดาเมจกันไหวไหมฟาร์มยากหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะมาเริ่มจากการเปรียบเทียบสกิลกันเลยโดยแอลนะคะก็จะได้ทำตารางเปรียบเทียบจับคู่สกิลใกล้เคียงกันมาให้แล้วตามนี้เลยจะเห็นได้ว่าบางสกิลนะคะก็จะมีทั้ง2อาชีพเลยและทั้งคู่เนี่ยก็เหมาะกับสถานการณ์ที่แตกต่างกันโดยมีข้อสังเกตหลักๆเลยนะคะว่าในส่วนของสกิลฝั่งคลีริกเนี่ยส่วนมากแล้วสกิลคูลดาวน์เขาจะน้อยมากๆระยะเวลาเอฟเฟกต์สกิลเนี่ยก็จะสั้นกว่าพูดง่ายๆก็คือจะสามารถใช้ได้บ่อยกว่าแต่ระยะเวลามันก็จะอยู่สั้นกว่านั่นเองและมากไปกว่านั้นแอนิเมชันในการออกท่าทางสกิลของคลีริกเนี่ยก็จะค่อนข้างช้ากว่าเซนนะคะส่วนเซนเนี่ยถึงแม้ว่าสกิลคูลดาวน์ของเขาจะนานกว่าแต่ระยะเวลาเอฟเฟกต์สกิลของเขาก็จะมีเวลานานกว่านั่นเองมาเริ่มดูสกิลในฝั่งดีบัฟกันนะคะสกิลสโลสตันลดการโจมตีกายภาพแล้วก็ลดการโจมตีเวทเนี่ยก็จะมีทั้ง2อาชีพเลยในส่วนของสกิลที่แตกต่างกันก็จะมีเซนเนี่ยเขาจะมีสกิลใบ้ซึ่งสกิลใบ้เนี้ยค่อนข้างที่จะโหดร้ายมากๆเลยนะคะเพราะว่าใบ้เป็นเวลา15วิแล้วเซนก็จะมีสกิลลดความเสียหายของศัตรูหมายถึงทำให้ศัตรูเนี่ยตีเราเบาลงลดพลังป้องกันของศัตรูแล้วก็ลดกันธาตุของศัตรูด้วยค่ะแต่ในส่วนของคลีริกเนี่ยก็มีดีบัฟนึงซึ่งไม่แพ้กับเซนเลยนะคะก็คือดีบัฟมาร์คหัวเป้าหมายการที่เป้าหมายถูกมาร์คหัวแล้วเนี่ยก็จะได้รับดาเมจตรงๆคูณ2ไปเลยจากทุกคนใครก็ตามที่ทำดาเมจตัวละครนั้นๆหรือเป้าหมายนั้นๆก็จะทำดาเมจไปเลยนะคะคูณ2ไม่ใช่แค่เฉพาะตัวเองหรือเฉพาะในปาร์ตี้เท่านั้นนะคะในส่วนของสกิลบัฟดาเมจเซนเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างบัฟดาเมจ for party ได้ดีกว่าคลีริกนะคะเพราะเซนเนี่ยมีทั้งเพิ่มโจมตีเพิ่มความเสียหายเพิ่ม critical แต่ในฝั่งคลีริกเขาจะมีแค่เพิ่มโจมตีกับเพิ่มความเร็วในการโจมตีนะคะที่สามารถให้เพื่อนๆในปาร์ตี้ได้ส่วนพวกสกิลหลบหลีกวิ่งหนี for party เนี่ยของเซนเขาก็จะมีสกิลหลบหลีกที่สามารถให้คนในตี้ได้นะคะแต่ทางคลีริกเขาจะเป็นบัฟวิ่งไวแทนค่ะในส่วนของสกิลบัฟเสริมถึกบอกเลยว่าคลีริกก็ดีบัฟเซนก็คือยังได้อยู่จริงๆแล้วมันมีทั้ง2อาชีพเลยก็ดีนะคะถ้าสมมติว่าจะบัฟแผงอ่ะมาเริ่มดูกันค่ะบัฟดูดซับความเสียหายเนี่ยอันนี้คือมีทั้ง2อาชีพเลยนะคะแต่จะสังเกตอย่างนึงว่าของคลีริกเนี่ยดันมีระยะเวลาบัฟที่ยาวนานกว่าแล้วคูลดาวน์เขาสั้นกว่าโกงนะโกงกว่าเซนเลยนอกนั้นเซนก็จะมีบัฟเพิ่มป้องกันเพิ่มต้านทานธาตุแล้วก็เพิ่ม max HP 50% แต่แอลว่าสกิลเพิ่ม max HP เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบแปลกๆนิดนึงนะคือมันเพิ่มแค่หลอด max HP ขึ้นมาเท่านั้น HP ปัจจุบันน่ะมันไม่ได้เด้งตามขึ้นมาด้วยไงอันนี้เราก็ต้องมานั่งปั๊มยาตามขึ้นมาอีกเพื่อจะให้เลือดเราเต็มหลอดเหมือนการใช้งานนี้อาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็คือจะอัพแค่เป็นสกิลทางผ่านเท่านั้นแหละแต่ถ้าเป็นทางคลีริกเนี่ยเขาจะมีสกิลไฟนอลชิล1ไฟนอลชิล2อันนี้ก็คือดีเลยก็คือเป็นโล่เลือดคือเหมือนเรามีเลือดเบิ้ลขึ้นมาอีกหลอดนึงตาม max HP เปอร์เซ็นต์ของเราเลยเวลาเราโดนดาเมจเนี่ยมันก็จะโดนโล่ของเราก่อนมากไปกว่านั้นคลีริกยังมีสกิลฮีลอีก3สกิลเรียกได้ว่าโคตรที่จะยื้อชีวิตเลยนะคะสำหรับคลีริกเนี่ยส่วนสกิลช่วยเหลืออื่นๆที่น่าสนใจของเซนก็จะมีพวกบัฟลดคูลดาวน์ที่เลเวลสกิลสูงสุดจะสามารถลดคูลดาวน์ได้ 10% ก็ลองไปคิดดูนะคะว่า 10% เนี่ยมันเห็นผลมากเห็นผลน้อยแค่ไหนแล้วคุ้มค่ามากแค่ไหนที่เราจะใช้มันและเซนก็ยังมีอีกหนึ่งบัฟนะคะที่น่าสนใจก็คือบัฟสะท้อนความเสียหาย 50% แต่ดาเมจที่สะท้อนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มากเท่าไหร่นะสรุปแล้วนะคะเซนเนี่ยเขาก็จะโดดเด่นไปในทางด้านของดีบัฟป่วนๆแล้วก็เพิ่มดาเมจแบบจุกๆไปเลยส่วนคลีริกเนี่ยเขาก็จะเน้นไปในทางด้านบัฟถึกแล้วก็จะช่วยยื้อชีวิตให้กับคนในปาร์ตี้ได้ดีกว่าเซนนั่นเองและถ้าพูดถึงในเรื่องของดาเมจล่ะคลีริกเนี่ยจะสู้เซนได้หรือเปล่ามาดูกันเลยนะคะ
คลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปของแอลตอนที่แอลยังเป็นเซนต์อยู่ซึ่งตอนนี้ก็ได้ถอดหินออฟออกหมดทุกอย่างแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าการโจมตีปกติของแอลตอนนี้ดาเมจต่ำที่สุดก็จะเป็น 94,000 นะคะส่วนอีกคลิปก็จะเป็นตอนที่แอลเป็นคลีริกแล้วดาเมจต่ำสุดที่ทำได้โจมตีปกติอยู่ที่ 101,000 ค่ะถึงของจะเท่ากันนะแต่โจมตีปกติเนี่ยคลีริกก็จะตีแรงกว่าเซนต์แต่น้องคลีริกก็จะตีช้ากว่าเซนต์นิดนึงนะในเรื่องของการฟาร์มแอลก็จะยกให้เซนฟาร์มไวกว่าคลีริกแน่นอนเพราะมันมีสกิลหมู่ที่ออกไวถึง2สกิลส่วนการโจมตีปกติก็เร็วมากๆด้วยแต่ถ้าถามว่าคลีริกล่ะฟาร์มลำบากไหมก็ตอบว่าไม่ลำบากนะคะทุกคนมันก็ยังมีสกิลหมู่อยู่ที่สามารถใช้ได้เรื่อยๆถึงแม้ว่าวงมันจะไม่กว้างเท่าเซนก็ตามแต่ในเรื่องของการทำดาเมจบอสถ้าของเท่ากันและบัฟเท่ากันแอลรู้สึกว่าคลีริกอ่ะจะทำดาเมจได้ค่อนข้างดีกว่าเซนด้วยนะและยิ่งตอน PVP นะมาร์คหัวไปแล้วก็ผ่าลงไปหนึ่งทีดาเมจจุกๆและทั้งหมดนี้ก็เป็นรีวิวการเปรียบเทียบอาชีพเซนและคลีริกคร่าวๆของแอลเองนะคะแต่แอลก็เพิ่งฝึกเล่นคลีริกได้แค่1วันเองนะคะอาจจะยังไม่รู้ซึ้งอาชีพคลีริกสักเท่าไหร่ถ้าใครมีข้อเสนอแนะหรือเทคนิคต่างๆก็สามารถมาแชร์กันในเมนต์ได้เลยนะคะยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราจุงกด Channel ไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ